ตุมานคำแม่น้ำเสหลอมคำมะนาวไทยญาติหยับเซาก่อปาดังหลวงเจ็ดก่อข่าวไทยรัฐเมืองไทยได้บอกว่าวันที่25เดือนธันวาคมปี2020นี้ในมีแห่งการยันเมืองห่มตุมานคำแม่น้ำแลนลินใต้ไทยเสหลอมคำมะนาวเมืองไทยแลญาติเจ้านาตีเขาติหยับไว้เซาก่อปาดังหลวงสองก่อแลกวนไทยอันกว่าฮับเขามาญาติหยับซ้อมนักข่าวแต้มอยว่ายามเหลียวดินเนอร์เสตวนเกียงหายเมืองไทยปอดห้องในอำไลหันมีกวนสับดังเป็นโควิด-19 ทับกันมา84วันยาวแลภูมิปุนพรเขาก่อและหย่อนย่านปันหมายมีอันกำกินไว้ตาเตเฮกังตั้งเป็นโควิดหน้าการต่างงานอันไลหับอึดไว้พ้องโควิดก่อขึ้นผุยกันมาร้อยๆกอบไหนแห่งการเขาก่อไล่ขึ้นเข้าการห้างเผามันนั้นแห่งการยานเมืองห่มตุมมาในก่อเคยเข้ามาขึ้นเมืองไทยกวยการหลานพักดูคามเมืองทั้ง2ภายเตไปปาผุยขึ้นกอบนั้นคำพองลักล้อมเข้ามาซ้อมเมนนำอันอ่ำเข้าขวางตาปนมาเมื่อวันที่25เดือนธันวาคมปี2020นี้ในเจ้าหน้าที่ตับซึกแลบริหารเมสายเขาที่ยับไหลแห่งการ14ก่ออันลูกตั้งตาคีเล็กคำนำ6เสกเข้ามาฝั่งไทยในข่าวลัดว่าย้อนมีข่าวว่ามีกวนต่างเมืองลักล้อมเข้ามาเมืองไทยซ้อมแหลนลิ้นในแลเจ้าหน้าที่เขาวันกันเปิดกดแจ็ดอยู่ในวันที่25ในแลหันรถการ์โตโยต้าพิกอัพสีขาวลำหนึ่งลูกตั้งผังแม่น้ำ6เสฮอเข้ามาในวานสีป่าแหลงเอิ่งก่อสร้างซ้ำไว้ไหวเมื่อเลยหันเจ้าหน้าที่เขา1เคียนฮอแลนป่าย้อนไหนเจ้าหน้าที่เขาสั่งไล่ล้ำกว่าซ้อมตั้งหลังรถการ์ลำนั้นเนี้ยเขากว่าเนื้อกิ่ว17กวยกาตั้งนั้นซ้ำเป็นตั้งตันอำสั่งปลายแทงยาวแลสั่งญาติเจ้าหน้าที่เขาติยอ8ในรถการ์ป่ามากลเมืองห่มตุ้ม14ก่อซื้อเขาลาดวาตีเมืองมาในการงานก่ออัมมีกาขันโคกุ่นก่อกาแห้งหนาแลอัมซังเฮ็ดหือสังไลขามสุ่นเสเข้ามาหากันแนวไทยเขาไลขามมาตั้งแม่น้ำ6มีเซากาซื้อห้องนายสมพงษ์สุภากองอายุ45ปีเป็นกวนเมษายผู้รับเขามาย้อนนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็ยอบแปดเขาตั้งเสียงเสดีเอาตั้งพิษอันว่าลอยลองลักล้อมเขาเมืองในเยาเนื้อวันเหลียวนั่นกล้วยหนังเก่าตีเนื้อปอกเวงหอมหมูสีเวงเมสายนั่นก่อเจ้าหน้าที่เขาตียอบไรแทงซุปหนึ่งอันป้าผู้ชายหนึ่งก่อผู้หญิงสองก่อลูกอ่อนอายุมอกสิบขบสองก่อตั้งเสียงหาก่อเสื้อเขาซ้ำลูกตั้งตาขี้เล็กเสคำน้ำเมสายเสื้อเขาไปตินลัดมาเนื้อนำเจ้าหน้าที่เขาหอบหันเขาดึกคำน้ำอยู่เสตีตาผางไทยอันมีเนื้อวันเวงหอมหมูสีเอิงเมสายเซวิงเมสายในเยาสมีป้าแทงนั่งยิงสองก่อซื้อห้องนั่งหน่อยสีแก้วและดังนั่งแสงมาเร็วอันมาหับเขาตีตานำเมสายในก่อญาเจ้าหน้าที่เขาติงยอป้าอยู่เยาเจ้าหน้าที่บริหารไผ่กดเจ็ดก้นเขาเมืองเขามีปางซับแรงเสียงข่าวหมอกลาดกว่าเมื่อป่นมาวันที่24เดือนธันวาคมปี2020นี้ในว่าโซพ้องเมืองไทยปึดเผาเงาลายคึกคักแห่กังตั้งเป็นโควิด-19 เสหับอึดหลั่นพักดูคำเมืองแลห่างตับลองออกเข้าตั้งตั้งแต่เอาเดือนธันวาคม3เดือนธันวาคม6และเข้าตั้ง4เดือนในมีกวนต่างเมืองอันลูกแลนลินเสลักล้อมเข้ามาในไทยมี12เหง2ปากปลาย23ก่ออันนำเสเปิ้นเป็นกวนเมืองมานเซตเหง6ปากก่อกำพองสำเป็นกวนเมืองกัมพูชา3เหง2ปาก23ก่อในเยาข้าวยิงเสียงม่อนเพื่ออ่านข่าวข้าวเมื่อสุขา